ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมีโอกาสมาตก 3-4 ชั่วโมงครับนะนะเพราะว่าผมเข้ากะนอนอยู่ห้องมันร้อนนอนไม่ได้ก็เลยมาตกปลาเล่นๆครับ3ชั่วโมง4ชั่วโมงคันเบ็ดที่เอามาก็2หลังครับครับมาดูกันว่าวันนี้จะได้ตัวหรือเปล่าไปชมกันเลยครับครับนะนะหมายที่ผมมาตกจุดนี้ก็อยู่ระหว่างประตูน้ำที่4กับประตูน้ำที่5อยู่ช่วงระหว่างนี้นะครับเป็นจุดเดิมจาก EP ที่7นะครับนั่นนะก็ที่อยู่ที่กินก็ประมาณนี้ครับไปชมเลยครับว่าวันนี้ผมจะได้ตัวหรือเปล่าหรือว่าจะแห้วครับ
เหยื่อชุดแรกไปได้ประมาณ10นาทีครับแต้มแรกมาแล้วครับดูมืดๆนะครับแต้มแรกมาแล้วครับผมมันนินไซส์งามๆยืมคำไอ้น้อยมาหน่อยนะครับไว้เป็นปลาหมันต้องชักใหญ่เก็บใส่กระชังก่อนนะครับจะพอใช้ตลอดเลยกระดิ่งเฮียนี่ไปเที่ยวตลอดเลยปลานะตัวขออนุญาตไปตามหากระดิ่งก่อนนะครับผมเฝ้าปลาให้ผมด้วยนะครับนะครับนะวันนี้
มาเรื่อยแล้วครับแต้มที่2แต้มที่3มาพร้อมกันเลยครับนะกินพร้อมกันเลยครับ2คันว้าวมันไม่ชัดนี่ครับนะตะเพียนไซส์สวยไซส์สวยเลยครับโมเตเดินหากระดิ่งอยู่หากระดิ่งนี่ซื้อกี่โลปลากินนางยังไม่รู้เลยว่าปลากินครับนะฮะตัวนี้ของนางเมื่อกี้ครับก็เก็บไว้เหมือนกันครับใส่กระชังไว้ก่อนครับนะฮะ